นั้นตรงนี้ผมก็ขอพูดอีกทีนึงก็ขอโทษน้องไตไตแล้วก็ขอโทษน้องขอโทษพี่ใเสส่ืรอองเท้าหน่อยครับอยากรู้ว่าแบบว่าหน้าตาเป็นไงผมเป็นไงมันแบบไม่เห็นอ่ะอันนี้คือขกอ็งเราสีดำเหรอสีไมท่ใชอ่งครับมทันองเหรอสีทองเออหน้าครับตาก็ดีอย่าทำนิสัยเฮี้ยดิใจเบาเพื่อนเบาเบาถูกไหมอ่ะพี่พูดถูกไหมอ่ะอย่างนี้มันเฮี้ยไหมอ่ะอ่ะเขาว่าเด็กเปรตแบบสันดานเฮี้ยขนาดนี้เลยวะเออทางเลอุ้มพี่ไว้ไหนพี่หมก็ดอยู่แต่ถ้าเกิดมันมีอะไรแล้วมันถืออาวุธไม่ได้นะพี่ตอนเหม่อจริงไปๆพี่ไมเหม่่อถึในงรสถองไหมนาทีไปเข้าน้ำแป๊บเดียวอะไรนะพี่กันไว้ไงเรียกรวมเราก่อนอะไรนะกันไว้ไงพี่งั้นพี่รีบไปเดี๋ยวหูฉีกพอโอ้ดีโหมาแล้วอยู่ไหนอ่ะอันก็เอาพี่วางลงเอาพี่วางลงไปเลย2 นาทีไปไปก่อนเรียกรวมเราเลยโชยครับผมแต่งมาพอดีครับจ่ายที่ใครไม่เคยฟังพี่นุ๊กคีไม่อยู่อ่ะถึงงั้นจ่ายที่พี่ขอโทษละกัน1709เบอร์ทำไมครับเนี่ยผมจงไม่เห็นจงไม่เห็นโอ้ยโชว์กูไม่เห็นเลยมั้งแดงเขียวเลยครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยเรื่องกินปากมาก่อนเลยอ่ะโอ้ยปากดีมากเลยนะครับหยอกครับหยอกหยอกครับผมหยอกแล้วนั่นไปไหนไอ้นั่นชมหนูใจ2 วันนะลงไปนอนละตรงนี้ต้องนอนตรงเวลาดิตัวเมียตบเสียใช่ไหมหายไอ้นั่นอันนาที่หลังมีคนด่าเขาเราก็ไม่บอกเหมือนกันนะครับต้องไปให้อภัยมันถ้าแบบว่าคนที่เขาปกป้องอ่ะสันดานแบบเนี้ยแล้วหนูก็จะโดนเรื่อยๆหนูทำอะไรผิดถ้ามิวไม่มาเล่าให้ฟังหนูจะเล่าให้อาฟังไหมเดือดจัดขี้เสื่อมกันนะพวกมึงเนี่ยเมื่อกี้ใครนะชิลลี่ปะชิลลี่ปะพี่โชว์ไม่น้องผมเจอหลุมนรกวะเพิ่งเข้ามาได้ว่าแล้วอยู่ไหนวะแล้วคนที่ด่าอยู่ไหนวะไม่ถ้าจะแอบอะต้องแบบให้เขาไม่เห็นไม่แบบเนียนแอบยังไงล่ะเพื่อนนี่ก็ไม่เห็นนะอันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยโคตรบางทางคุณเลี้ยงห้ามอะไรอ่ะเลี้ยงห้ามอะไรมั่งอะไรอ่ะทีมนะขอมือไอ้เกอร์แอบสนเนียนเลยนะสัตว์เก็บรองเท้ากันหน่อยได้ไหมโอ้เงินไม่ดี3,500น้องมาแล้วยังอะไรมาตามมาเดี๋ยวครับเฮ้ยน้องชื่อพี่ชายผมไม่หนึ่งแปดเจ็ดสี่เพื่อนเป็นพ่อเขาใช่ไหมเออไม่ใช่อันนั้นคือเจ้าตัวนี้คือเจ้าตัวเลยเจ้าตัวที่ด่าเลยเจ้าตัวเลยที่ผมที่พี่ดำในทวิตเลยครับผมเลยพ่อมาไหมไม่มีครับไม่มีผมไม่มีพ่อแล้วในทวิตน้องว่าต่ำปลา400 เคเอาผมตั้งเล่นเฉยครับโดนแน่แค่นั้นแหละครับเพื่อนไม่แล้วคือเราไปทำอะไรมาเราไปด่าใครไปเปล่าผมแค่แบบคุยเล่นกับน้องแต่ถ้าพูดถึงเด็กไปนะผมพูดจริงแต่ผมแค่พูดในแบบเหมือนกับเราพูดเล่นผมมาพูดเล่นไปแล้วผมก็บอกเนี่ยไอ้คนด่าไปนู่นแล้วผมก็แล้วพี่หัวเสียงผมก็อุ้ยแล้วผมก็บอกขอโทษครับผมก็ขอโทษครับแล้วผมก็เดินไปแล้วผมก็เดินกลับมาแต่ผมก็ขอโทษนะครับแล้วผมก็ไปเล่นต่อแล้วผมก็เหมือนแบบในวงก็ไม่มีใครแต่ถ้าผมพูดคำนั้นผมพูดจริงครับพี่แต่ผมไม่ได้พูดแบบเสียงด่าหรือว่าอะไรแต่ผมเลยแบบพูดแบบเล่นครับแล้วผมก็ขอโทษไปตรงนั้นแล้วพี่ไม่แล้วมันสมควรเหรอเราไปสนิทกับเขาเหรอเราไปแล้วน้องมันยังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะคือที่ได้ข่าวคือเราไปขอข้าวน้องถูกไหม
แล้วน้องเหมือนบอกว่าไม่มีแล้วเราก็บอกว่าเด็กเปรตไหมเพราะน้องไม่มีข้าวให้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมผมก็จำบทสนทนาก่อนหน้านั้นไม่ได้แต่ถ้าเรื่องนั้นที่แบบผมพูดอะผมพูดจริงครับเพราะว่าเด็กตอบเข้าไปตามจริงก็ไม่งั้นคุณฟังก่อนว่าน้องพูดถูกไหมถ้าพูดไม่ถูกก็แย้งเลยก็ตอนแรกหนูก็ร่อนทองอยู่แล้วตอนแรกที่เขาก็มาคุยเล่นสนุกแบบคุยดีมากคุยเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยแล้วก็พี่เขาก็เดินออกไปสักพักพี่เขาเดินกลับมาแล้วก็มาขอข้าวหนูก็บอกหนูไม่มีข้าวคือก็สนทนาก่อนหน้านั้นมาคุยแนวประมาณว่าพี่เขาแบบไม่ได้มาทำงานหนูก็มาถามหนูก็ถามเขาปกติว่ามาทำอะไรเขาก็บอกว่ามาเดินเล่นหนูก็ถามว่าพี่ไม่ทำงานเหรอพี่รวยแล้วเหรออะไรประมาณเนี้ยแล้วหนูก็พูดประมาณว่าเลยแล้วขอตังค์หน่อยอะไรเงี้ยคุยเล่นแบบเนี้ยแล้วเขาบอกว่าไม่มีตังค์มีแต่ใจเอาไหมคือคุยเล่นประมาณเนี้ยแล้วหนูก็พูดประมาณว่าหนูไม่คุยกับไม่มีตังค์อ่ะพูดประมาณนี้เลยหนูหยอกเล่นประมาณนี้เลยคุยเล่นกับพี่เขาตอนแรกสนุกมากทีนี้พี่เขาเดินออกไปแป๊บนึงพี่เขาเดินกลับมาขอ okay. ข้าวหนูก็บอกว่าไม่มีตังค์เอ้ยไม่มีข้าวหนูบอกว่าไม่มีข้าวพี่เขาก็เคเด็กเป็ดเนี่ยแล้วก็แล้วเขาเดินออกไปแล้วผมก็เดินกลับมาอีกรอบนึงแล้วมันสมควรไหมครับถ้าไม่มีเอมิวอยู่ตรงนั้นที่มันได้ยินอ่ะแล้วพยายามที่จะเอาแบบว่าปลาฉลามแทงคุณอ่ะแล้วคุณก็ค่อยขอโทษถูกไหมปากบางฉลามผมเห็นพี่เขาถึงนั้นแล้วแต่แบบผมก็ขอโทษเป็นตรงนั้นเลยอ่ะพี่ไม่ถ้ามันไม่มีเอมิวอยู่ตรงนั้นคุณก็ไม่ได้ขอโทษก็เลยคิดว่าสนุกปากใช้คำพูดจะด่าใครก็ได้เพราะเห็นว่าเขาไม่เอาเรื่องอย่างนี้หรอไม่ครับผมไม่คิดอย่างนั้นผมก็ขอโทษครับเพราะผมก็ไม่คิดว่าแบบต่อตรงนี้ฉลามมันเป็นยังไงคือมิวแบบว่ามิวได้ยินถูกไหมแล้วมิวก็มาคุยกับเขาแล้วเขาก็เลยขอโทษไม่ได้ยินเขาว่าขอโทษเลยเขาเตะแล้วเขาอุ้ยแล้วเขาก็วิ่งไปเลยอ้าวสรุปคุณขอโทษหรือคุณไม่ขอโทษเนี่ยผมบอกว่าผมพูดใช่ไหมว่าเดบเป็ดเอ้ยแล้วผมก็พูดว่าเอ้ยคนที่พูดวิ่งไปแล้วนู้นแล้วผมบอกเนี่ยผมก็เล่นไปแล้วเขาแล้วพี่ก็ไม่ได้ขอโทษนี่พี่หัวจะมาเขาว่าอุ้ยแล้วผมบอกว่าขอโทษครับผมก็พูดไปตอนนั้นยังตกใจกันอยู่เลยว่าอ้าวทำไมอยู่ๆก็มาด่าแล้วพี่เขาอุ้ยแล้วผมก็ขอโทษครับขอโทษครับผมก็พูดสองคำนะผมก็พูดอ่ะไม่ได้ยินถามผู้ชายที่อยู่กับอีกคนนึงก็ได้นะในนั้นน่ะใช่มีผู้ชายมันมีอีกคนนึงก็มันมีอีกคนนึงที่ไปล่อนทองด้วยกันเราก็ยังตกใจเลยว่ารู้จักกันได้หรอเราไปจ่ายเงินกันก่อนจ่ายเงินมาดิว่าการสนุกปากมันก็ไม่ใช่แบบเรื่องผิดหรอกแต่ควรมีมารยาทนิดนึงอ๋อชาบันพูดเล่นมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มาด่าอย่างนี้มันแรงไปหรือเปล่าน้องมันผิดอะไรนี่อะไรนะผมสเต็กแล้วน้องเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเลยครับเฮ้ยอะไรนะคะน้องเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายผมเข้าใจครับเรื่องที่แบบคำพูดอาจจะแบบแรงไปจริงๆครับพี่แต่ผมแบบไม่ได้ตั้งใจด่าจริงผมขอโทษครับเพราะว่าผมว่าผิดจริงอะครับพี่ยังมองอย่างนั้นเพื่อนผมก็มันไม่ได้ตั้งใจจะด่าหรอกครับพี่แต่ว่าคือมันปากไวไปหน่อยครับไอ้เพื่อนผมอะขอโทษจริงๆครับผมว่าผมไม่โทษครับพ่อแบบผมมันก็พูดจริงพี่ผมก็ยอมรับคำนั้นมันแก้ไม่ได้เหรอครับมันแก้ได้ไหมเนี่ยมันแก้ได้ไหมหรือว่ามันติดนิสัยไม่มีใครสอนมารยาทหรือว่ายังไงมันแก้ได้ไหมครับคินหรือว่าก็พูดอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วไม่ได้พูดครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเพราะคือเหมือนกับพูดเล่นๆไปนะครับเพราะปกติมันผมไม่ได้นำนั่นอยู่แล้วนั้นตรงนี้ผมก็ขอพูดอีกทีนึงก็ขอโทษน้องไต่ๆแล้วก็ขอโทษน้องใส่รองเท้าหน่อยครับอยากรู้ว่าแบบว่าหน้าตาเป็นไงผมเป็นไงแบบไม่เห็นอะไอ้ที่ผมเราสีดำเหรอสีทองไม่ใช่ครับมันสีทองหน้าตาก็ดีอย่าทำนิสัยเหี้ยดิใจเมาเหรอเพื่อนเมาถูกไหมอ่ะพี่พูดถูกไหมอ่ะอย่างนี้มันเหี้ยไหมอ่ะครับพี่ผมเหี้ยบอกรองเท้าหน่อยผู้หญิงจับรองเท้าหน่อยครับนะครับขอบคุณครับ
น่ะวิ่งวิ่งไปกลับอ่ะบอกว่าผมจะไม่ปากหมาแล้วครับ10รอบดังๆอ่ะถ้าไม่ได้ยินก็วิ่งใหม่ไปครับตรงที่เบิกเรามันตรงนี้เหรอครับใช่ไปช้อปปิ้งน่ะชื่องงอีกผมจะไม่ทำนะครับผมจะไม่ทำครับจะไม่ทำนะครับผมจะไม่ปากหมาแล้วครับผมจะไอ้โง่เขาบอกให้มึงบอกผมจะไม่ปากดีแล้วครับเพียรครับผมจะไม่ปากดีแล้วครับผมจะไม่ปากดีแล้วครับผมจะไม่ปากดีแล้วครับผมลบบาร์ 500k เรื่องบางเรื่องก็ต้องยอมไหมผมจะไม่ปากดีแล้วครับศักดิ์ศรีแม่งแดกไม่ได้ดีแล้วครับผมจะไม่ปากดีแล้วครับสาให้ตาไว้ครับอันนี้ว่าจะไปฟาร์มไปสัตว์ได้ครับผมจะไม่ปากดีแล้วครับผมจะไม่ปากดีแล้วครับผมได้ปากสนุกว่ะพูดแล้วยิ้มด้วยไม่สนุกไม่รู้สึกผิดเลยครับผมจะไม่ปากดีแล้วครับผมจะไม่ปากดีแล้วผมจะไม่ปากดีแล้วครับผมจะไม่ปากดีแล้วครับผมจะไม่ปากดีแล้วครับผมจะไม่ฮะโอชาอะไรเองไม่พอใจผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมครับครับคนนี้ใช่ไหมไม่ปากดีแล้วครับเลาะว่าแล้วว่าแล้วผมแล้วครับพี่อะไรอ่ะได้ยินไหมพี่ได้ยินแต่เหมือนไม่รู้สึกผิดเลยรู้สึกผิดครับอยากขอโทษอีกทีนึงครับพี่ขอโทษพี่ชมพูขอโทษพี่แต่แล้วก็ขอโทษพี่หมอชมพูที่ยินตรงนั้นด้วยครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบด่าน้องแบบให้น้องแบบอันนี้นะครับผมขอโทษครับไหนลองแบบว่าไม่สมาธิสั้นยืนเฉยๆนี่แบบไม่กระดุกกระดิกสิแล้วแบบขอโทษน้องมันดีๆสิขอโทษน้องแต่ได้ครับพังครับเออครับถ้ามันว่าจะนอนฝันดีละดีไม่ต้องเป็นตามหาความฝันไม่ต้องอันนาว่าไงผู้ชายเขาบอกผู้ชายว่าไงอ่ะตึงหน่อเตเลยอ่ะ All day and all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake